ส่องแสงสำแดงให้เห็นเป็นคำถามเกิดแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำเนิดนั้นสถิตสถานตั้งอยู่ไว้ถึงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสุขล้นฟ้าทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดงทิ้งเงาปลายแห่งไหลลมบำเพ็ญทุกขรากิริยาเข็นกายจนหิวโหยร้องร้อยสุดเศร้าเมตนาแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หนทางสว่างทางแห่งพุทธะคือทาง